อยู่กลางป่านะเขาบอกเขาเขียนป้ายไว้เป็นวัดตาใหญ่ครับแต่ผมก็คงจะไม่ลงไปกว่านี้แล้วแต่จะขี่ดูรอบๆใกล้ๆกับก็คือไม่ได้อยู่ในอุทยานศรีสัชนาลัยแต่ก็เขตอาณาบริเวณก็เขาก็คงเป็นวัดในเมืองวัดในนอกเมืองไปประมาณนั้นครับถึงไม่ได้อยู่ในเขตในเมืองก็เป็นวัดชั้นนอกนี่อย่างที่เห็นข้างขวานี่ก็วัดอีกแหละอันนี้บางวัดยังคงสภาพสมบูรณ์ดีด้วยนี่ครับวัดนี้ยังสมบูรณ์อยู่เลยแต่ก็เป็นที่ชาวบ้านเข้าไปถึงแล้วเราก็ว่ากลัวกลัวแต่ชาวบ้านเขาอยู่เดี๋ยวนี้เขาไม่กลัวแล้วอ่ะเป็นที่บรรพบุรุษเดี๋ยวผมจะหาทางเข้าไปวัดนั้นจะเข้าไปได้หรือไม่เข้าไปได้นี่ครับเดี๋ยวนะข้างในก็ไปอุทยานประวัติศาสตร์ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอันนี้วัดสะไข่น้ำครับเดี๋ยวผมจะไปดูใกล้ๆเท่านั้นเองอาจจะไม่ลงไปแต่ที่เข้ามาวัดยังสมบูรณ์อยู่เลยครับก็มีรถลอยรถเข้ามาเนี่ยเจดีย์อะไรก็ยังสมบูรณ์อยู่เดี๋ยวผมก็คงจะลงไปอ่านประวัติวัดเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าประวัติความเป็นมาของวัดแต่ก็เนี่ยเจ้าถิ่นก็ร้องอย่างเงี้ยก็คือนกครับเขาไม่ค่อยเห็นคนเข้ามาเขาก็ร้องผมเข้าใจว่าประมาณนั้นข้างในนู้นยังมีวัดอีกวัดหนึ่งครับที่รกเลยนี่เป็นวัดสะไข่น้ำสร้างขึ้นในสมัยสุโขทัยตั้งอยู่ในเขตอรัญยิกนอกกำแพงเมืองศรีสัชนาลัยด้านทิศตะวันตกใกล้กับเมืองด้านประตูสะพานจันทร์ตัววัดหันหน้าไปทางทิศตะวันออกมีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านหน้าเป็นวิหารขนาด5ห้องมุม12ด้านเป็นมนดบก็คือแค่ประวัติคนสร้างนี่ก็คงจะหายไปแล้วแล้วก็คงไม่ได้รู้ขนาดนั้นแม้แต่พวกนักโบราณคดีก็คงไม่รู้ว่าใครเป็นคนสร้างก็คือง่ายๆก็คนสมัยนั้นแหละครับสร้างก็รูปแบบการสร้างวัดการวางกำแพงการวางสันกำแพงของวัดก็เหมือนกันกับทางกำแพงเพชรครับก็เดี๋ยวจะไปค้นประวัติศาสตร์ดูอีกทีผมก็ยังข้องใจเมืองศรีสัชนาลัยเคยเป็นเมืองหลวงของไทยหรือเปล่าเพราะว่ามันไม่มีมันสร้างพอๆกันกับสมัยสุโขทัยเลยอันนี้คือวัดสะไข่น้ำนะครับเดี๋ยวผมจะพาขับรถดูรอบๆบริเวณนี้แหละก็ขับรถรอบอุทยานเห็นเจดีย์ข้างหน้าก็เป็นอีกกลุ่มวัดหนึ่งครับไม่รู้วัดไหนเป็นวัดไหนเราก็ไม่ได้อยู่แถวนี้ก็เลยเอาเป็นว่าจะดูเป็นบางวัดเท่าที่เห็นแล้วกันครับทางโน้นก็ยังเห็นเจดีย์หักอยู่2วัดผมไม่รู้ว่าเป็นวัดไหนเหมือนกันเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปข้างในนี้จริงๆถ้ามีเวลาสักวันขี่จักรยานเที่ยวดูทั้งวันก็คงดีในส่วนอุทยานเขาไม่ให้ขับรถใหญ่อยู่แล้วผมก็ได้เช่าจักรยานขับไปแล้วอันนี้ผมจะดูรอบนอกที่อุทยานมันก็มีวัดกระจัดกระจายเมื่อกี้นี่ที่อ่านที่บอกว่าเป็นวัดอรัญยิกใช่ไหมครับอันเนี้ยเขาจะเขียนป้ายบอกวัดยายตาวัดสาไข่ดูแล้วประตูสะพานจันทร์ครับอันนี้อีกวัดหนึ่งก็อ๋ออันนั้นเป็นกำแพงเมืองแล้วครับด้านอันนี้ก็น่าจะอยู่นอกเมืองนี้คงจะไม่ลงแล้วโบราณสถานหมายเลข15ก็อยู่นอกกำแพงเมืองศรีสัชนาลัยทางด้านตะวันตกตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของสะพานประตูจันทร์สภาพพื้นที่โดยทั่วไปที่ลาดเชิงเขาพบร่องรอยคูน้ำทางด้านทิศตะวันตกและทิศเหนือจากการดำเนินงานทางโบราณคดีสันนิษฐานว่าโบราณสถานหมายเลข15นี้สร้างขึ้นราว
พุทธวัตรที่20 21ก็คือสมัยอยุธยาแล้วนี่ถ้า20โบราณสถานสำคัญประกอบด้วยประธานโบสถ์ทูลก็คือรูปแบบรูปทรงของวัดประมาณนั้นครับเดี๋ยวผมจะขี่ชมต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าในส่วนกลุ่มนี้อยู่นอกคือถ้านิกวัดนอกเมืองเมื่อกี้ที่ผมอ่านว่ามันเป็นเฉดอรัญญิกวัดนอกเมืองส่วนมากจะเป็นที่รวมของผู้คนที่รวมของการทำสัตตาวุธในสมัยนั้นด้วยถ้าอย่างของกำแพงเพชรแต่เขาก็มีกล้องวงจรปิดดูนะครับไม่ใช่ว่าเขาไม่เห็นเนี่ยใครจะคิดจะทำอะไรไม่ดีก็ระวังด้วยเพราะว่ามันก็คือโบราณสถานของล้ำค่าของบรรพบุรุษก็ช่วยๆกันรักษาไว้ครับอันนี้ก็เป็นถนนรอบโอ้เห็นก็ตอนมะม่วงแล้วง่ายจังที่เราไปตอนทำไมไม่ติดก็ตรงที่รถวิ่งอยู่ถนนนี้ก็คงจะมีล่างบรรพบุรุษอยู่ข้างล่างก็อาจจะมีเพราะที่นี่คือชุมชนเป็นชุมชนมาก่อนนะครับอันนี้ก็อีกวัดหนึ่งไม่รู้ว่าเป็นวัดอะไรวัดนี้ก็อย่างสภาพสมบูรณ์อยากรู้ครับอ๋อเห็นชื่อวัดแล้วโอ้ผมก็คงไม่ลงไปแล้วเพราะว่าวัดเล็กวัดน้อยบางทีผมก็แอบเสียเขียวอันนี้คือวัดลาหูครับปลอดอยู่เพราะมันเป็นมีแต่วัดโบราณทั้งนั้นเลยอันนี้คือวัดลาหูสวนมะม่วงคนที่ทำสวนทำไรแถวนี้เขาก็ไม่ได้กลัวกันแล้วก็จะดูไปเรื่อยๆครับข้างขวาก็เห็นอีกแล้วก็สมัยก่อนสร้างวัดนี่ติดกันไปหมดเลยอันนี้ไม่ลงไปแล้วครับวัดอะไรไม่รู้อยู่ข้างในเพราะมันเป็นเมืองเก่าจริงเหมือนเมืองนี้จะอยู่อายุเมืองน่าจะนานกว่าสุโขทัยเพราะดูจากวัดแล้วเยอะกว่าสุโขทัยหรือเปล่าเจ้าที่ดูเดี๋ยวจะไปเรื่อยๆครับ